บ่อนสมเกียรติผู้บริหาร GYB Entertainment จัดงานรับรางวัล The World's Highest Awards 2023พร้อมผนึกกำลังค่าย M-Flow Entertainment ส่งซีรีส์สุดร้อนแรง Time ผ่านเวลา Time the Seriesจัดใหญ่จัดเต็มทุกปีสำหรับคุณบอลสมเกียรติทวีสิทธิ์ประธานชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและนักธุรกิจไทยสู่สากลและผู้บริหารบริษัท GYB Entertainment ร่วมกับนิตยสาร Talent Kiss and Teen ครบรอบ5ปีภายใต้การดูแลของสถาบัน The Star Model Thailand หรือ TSM รวมจัดงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติThe World Highness Awards 2023ณศูนย์การค้า Paradise Place ก็อยากแสดงความดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็นักแสดงมากสิทธิ์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับแพรรี่นะครับหน้าใหม่โอเคครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นวันหนึ่งมีเป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะในฐานะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงตามสาขารางวัลที่ได้รับครับครับผมน้องเจนนะครับก็อันนี้เป็นรางวัลแรกนะคะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะก็อย่างที่แฮร์รี่บอกนะคะมันเป็นแบบแรงใจแรงผลักดันละกันเนาะสำหรับรางวัลวันนี้นะคะก็เป็นรางวัลสมทบอีกนะคะก็ขอบคุณทางพี่บอลแล้วก็ทางผู้จัดงานทุกท่านมากๆค่ะครับผมก็เป็นตัวแทนจากทางของเราเดอะซีรีส์นะครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับทั้ง2รางวัลเลยนะครับที่พวกเราได้รางวัลที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เรานะเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานรวมถึงพัฒนาตัวพวกเราเองนะครับให้เก่งแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณครับผมก็ขอบคุณรางวัลนะครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานในนี้ก็ได้มาสร้างสีสันครับได้ร้องเพลงได้สร้างสีสันครับก็เขามาทีมแบ็คนะครับเราก็ฝากทีมไว้ในห้องทำของเราซีรีส์นะครับขอบคุณครับแล้วบทเลนเจเปียกนะคะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของความเป็นจริงเท่าไหร่แล้วเขาต้องแบบเจตัวเจที่เขาอยู่ในบาร์โฮสเขาต้องยังไงเบอร์ไหนมันท้าทายเนาะมันท้าทายแล้วเราไม่เคยไปที่แบบนี้แต่ในบางโคตรดุมากเลยนะครับถือว่าเป็นความท้าทายที่อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้แล้วแสดงคือน้องๆคือเก่งทุกคนขอบคุณครับเจนรับบทเป็นอะไรคะก็สำหรับเจนรับบทเป็นมินี่นะคะก็ร้ายเหมือนที่เคยเป็นและเสมอไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีการฉีกคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของแบบอารมณ์ใหม่หนิงนู่นนั่นนี่อะไรใดๆแต่ว่าขอสปอยแค่นี้พอค่ะที่เหลือเก็บไว้ติดตามกันในทางผ่านเวลานะคะต้องดูต้องนั่นใช่ต้องติดตามด้วยครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับรางวัลนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับครับปกติปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับก็คือจัดในนามชมรมนะครับก็คือเล็งเห็นความสำคัญของอยากให้กำลังใจทุกสาขาอาชีพอะครับแม้กระทั่งเยาวชนนะครับองค์กรสินค้าแล้วก็ดารานักแสดงสาขานะครับก็เพิ่มสาขาศิลปินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับซีรีส์วายเลยครับครับทาง GYV ร่วมกับทาง M4 นะครับก็คือผลิตซีรีส์ Time the Series นะครับหรือ Time ผ่านเวลาครับผมเรื่อง Time the Series นะครับจริงๆเราก็ได้มีการบวงสรวงนะครับไปคร่าวๆแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาอัปเดตกันว่าTime the Series เราใกล้ปิดกล้องแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโปรเซสของการตัดต่อแล้วก็เชื่อว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลงานของน้องๆแน่นอนเรื่อง Time the Series นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของมันเนี่ยนอกเหนือจากเป็นซีรีส์วายที่มาจากนิยายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตซึ่งธีมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นที่สำคัญเป็นอีกครั้งที่ตั้งกลับมาทำละครหรือว่าซีรีส์แนวดราม่าแอคชั่นนะครับก็เรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยให้นักแสดงนำของเราเนี่ยเล่าดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับผมรับบทเป็นต้าแล้วก็โฟมครับก็ในเรื่องของทำในซีรีส์นะผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลานะครับผมของตัวผมเองก็คือโฟมเนี่ยย้อนเวลากลับไปเป็นต้าเพื่อช่วยเหลือคนรักที่ตายจากไปนั่นคือคริสตันเองครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่เราย้อนไปเนี่ยเราก็จะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตกลางคืนนะครับอย่างที่คนรู้ว่าบาร์โฮสแล้วก็จะมีการ
มีแนวแอคชั่นเนาะอย่างที่พี่เติร์กบอกครับมีความผสมผสานเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของวงการบันเทิงเบื้องหลังแล้วก็มีคอมเมดี้นะครับด้วยครับสวัสดีครับผมแชมป์นะครับแล้วก็เป็นคิดนะครับในเรื่องก็จะมีครบทุกรสชาติเลยครับพวกเราก็จะเป็นแบบแนวดราม่าแนวแอคชั่นคอมเมดี้ก็มีเนาะแนวลึกซีนแล้วซีนก็มีครับก็จริงๆก็ค่อนข้างสนุกสนานนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าน้องเนี่ยหลายๆคนยังเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่ามีการพัฒนาการที่ดีแล้วทุกคนอยู่กันสนิทสนมจริงใช้เวลาเวิร์กช็อปเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นปีเลยที่เขามีเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เลยสนุกสนานแล้วพอเล่นออกมาเล่นแล้วเราเชื่อเล่นแล้วเชื่อว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์อะไรจริงๆที่สำคัญหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ชิมลางฉากแอคชั่นเราก็ต้องมาเทรนกันใหม่แต่ละคนว่าถ้าชกท่าอะไรก็อาจจะยังไม่ถูกต้องเราก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในเรื่องของ Time The Series คือชีวิตของบาร์โฮสเรื่องนี้จะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าน้องๆที่ใช้ชีวิตในบาร์โฮสเนี่ยที่เขาต้องสู้ชีวิตต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวในบาร์โฮสเนี่ยมันมีการแข่งขันอะไรยังไงบ้างซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยได้แอบทำรีเสิร์ชมากันแล้วฮะก็เลยไม่รู้ว่าไปรีเสิร์ชที่ไหนแอบไปกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าก็ทุกคนก็น่ารักนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทีมนักแสดงทีมนี้เนี่ยน่าจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับแน่นอนฮะแน่นอนเลยฮะอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับบาร์โฮสนะครับทีเนี้ยจากก่อนหน้านี้ M-Flow เวลาเราทำซีรีส์เนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์วายแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสแบบไอหลงไหนนะครับแต่มาเรื่องทามเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยเรื่องที่มันมีความเป็นแอคชั่นดุดันแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่า NC เราดุดันไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนรอบนี้ครับสวัสดีครับผมปาร์คกาลาแล้วผมเป็นปาร์คนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากติดตามTime ผ่านRadio Seriesด้วยนะครับนอกจากพวกเรานักแสดงนะครับจะตั้งใจแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่คอยทำงานอย่างเต็มที่เหมือนกันก็เลยอยากจะฝากเรื่องTime ผ่านRadio Seriesไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเพนนะครับรับบทเป็นบิลครับก็อย่างที่เติร์กบอกไปนะครับว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนเลยครับก็จากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรานะครับทางผ่านเวลาเดอะซีรีส์นะครับสวัสดีครับผมอาร์ตนะครับรับบทเป็นหมอเฮดโฮสต์ครับอยากจะบอกว่าใครที่ดูขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เราดีใจมากๆเพราะว่าซีรีส์ของเราคุณภาพจริงๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากๆครับก็ฝากติดตามทางเดอะซีรีส์นะครับก็ชื่อว่าชื่ออะไรชื่อตอมครับตอมปิยวัฒน์รับบทเป็นลิตเติ้ลครับก็ทางเดอะซีรีส์ของเราผู้พี่ๆเขาก็จะแบบว่าเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยเราก็จะรับพาร์ทเด็กหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมแจมพีรพัฒน์นะครับรับบทเป็นกองทัพเป็นน้องชายของคุณหมอเทียนทศนะครับผมก็อย่างที่อะตอมหรือว่าลิตเติ้ลได้พูดไปนะครับว่าเรื่องราวของคู่ของพี่ๆเนี่ยก็จะออกไปทางดูเด็ดเผ็ดมันนิดนึงส่วนน้องๆเนี่ยก็จะมันทางน่ารักหน่อยยังไงก็ฝากติดตามทางเดอะซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับแอบกระซิบนิดนึงฮะนอกเหนือจากทีมน้องๆนักแสดงที่อยู่กับผมในวันนี้แล้วเนี่ยยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านที่น่าจับตามาร่วมเรื่องนี้ด้วยนะครับมีพี่โก้เฮียรศักดิ์นะครับพี่อ้วนรีเทิร์นนะครับผมแล้วก็แฮร์รี่ไพวันบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยกทัพมาเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนฝากด้วยครับวันนี้ก็ยินดีกับทุกรางวัลอีกครั้งนึงครับก็คือโดยปกติชมรมจะจัดปีละครั้งอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณเดือนสิงหาคมทุกปีครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็เจอกันใหม่นะครับวันปีนี้คือขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ